บาร์โตมิวตั้งโต๊ะแจงเหตุวุ่นในบาซ่าเดฟทิกเมา25แต้มดับริสลีย์ระเบิดศึกกล้วยกอบุรีรัมย์ VG 24มกราคมนี้สวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์ครับวันพฤหัสบดีที่8มกราคมครับวันนี้ข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลโลกก็คือเรื่องวุ่นวายของบาร์เซโลนาครับสื่อในสเปนก็พยายามจะพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะทำให้ความสมัครใจภายในทีมดูเหมือนว่าจะน้อยลงครับก็ขุดคุยเรื่องราวต่างๆครับตีโยงประเด็นหลากหลายนะครับเข้ามาสู่สโมสรแห่งนี้แต่ล่าสุดทางประธานสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมาชี้แจงแถลงไขแล้วใช่ครับอ่ะไปติดตามเรื่องดังกล่าวและอีกหลายเรื่องครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับอันดับแรกเป็นเรื่องของการอยู่หรือไปของเมสซี่ครับเพราะว่าทันทีที่มีข่าวว่าเมสซี่ไม่ลงรอยกับเอ็นริเก้ครับก็มีข่าวทันทีว่าเขาจะย้ายทีมและก็มีข่าวว่าเชลซีพร้อมจะจ่าย250ล้านยูโรหรือว่า200ล้านปอนด์ดึงเมสซี่ไปนะครับมีการจะแอบเจรจากับคุณพ่อด้วยวันนี้โรเซฟมาเรียมาโตมิวรับประธานสโมสรบาร์เซโลน่ายืนยันชัดครับว่าเมสซี่จะอยู่กับทีมนะครับจนหมดสัญญาในปี2018โดยที่ยืนยันว่ามีความสุขดีนะครับและบาร์โตมิวเสริมว่าวงการฟุตบอลรู้ดีว่าบาร์ซ่าไม่ต้องการขายเมสซี่และเขาก็ยืนยันว่าเมสซี่คือนักเตะดีที่สุดในโลกครับในเรื่องนี้วิทยุท้องถิ่นของคาตาลันครับพูดถึงการติดต่อของเชลซีผ่านไปยังคอเก้คุณพ่อของเมสซี่ครับที่เป็นเอเย่นของลูกชายบาร์โตมิวบอกว่าเป็นข่าวที่กูขึ้นมารับสร้างความเสียหายกับบาร์เซโลน่ามีคนพยายามปั้นน้ำเป็นตัวทั้งที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยครับและเรื่องของการเลือกประธานสโมสรคนใหม่ในหน้าร้อยคนนี้ครับโรเซฟมาเรียบาโตมิวประธานปัจจุบันบอกว่าเป็นการพยายามที่จะลบความวุ่นวายต่างๆภายในสโมสรครับและปฏิเสธว่าเอ็นริเก้กับเมสซี่ไม่ได้มีปัญหากันครับทั้งที่มีข่าวยืนยันหลังจากที่บาร์เซโลน่าแพ้เรอัลโซเซียดัดและต่อเนื่องด้วยการปลดอันโดนิซูบิซาเรต้าแล้วก็การหลอกของกาเลสปูโยครับแล้วก็มีการลากสิ่งต่างๆมากมายครับแน่นอนว่ามีการเปิดตัวผู้สมัครชาร์จชิงตำแหน่งประธานสโมสรบาร์เซโลน่าคนใหม่ครับและทุกครั้งที่มีการเปิดตัวเนี่ยก็จะมีนโยบายเสือหรูมาเพื่อจะเรียกคะแนนแล้วบางทีก็จะมีข่าวที่ทำลายผู้ที่ถือครองอำนาจอยู่ในปัจจุบันอย่างที่มีข่าวออกมาเนี่ยนะครับเรื่องวุ่นวายทั้งหมดมันอีลุงตุงนางมาตั้งแต่การที่ซานโดงโรเซลประธานสโมสรคนก่อนเนี่ยต้องลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เกิดเรื่องอื้อฉาวในการเซ็นสัญญาซื้อตัวเนย์มาร์มาจนทำให้โดนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยสั่งห้ามซื้อขายนักเตะหรือว่าแบนไป12เดือนนะครับเพราะว่าทำผิดกฎในการซื้อขายนักเตะเยาวชนด้วยนะฮะส่วนซูบีซาเลต้าเนี่ยสาเหตุสำคัญที่โดนปลดออกไปก็เป็นเรื่องที่ก็เข้าใจได้ว่าเรื่องการเสริมทัพที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทมัสแฟร์มาเล่นหรือว่าทางเชลิบี้มาติเยอร์ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างเมสซี่กับลุยส์เอลิเก้เนี่ยผู้จัดการทีมเนี่ยนะครับเอลิเก้เองก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเขาเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเมสซี่และไม่มีปัญหาอะไรกับโจเซฟมาเรียบาร์โตมิวประธานสโมสรตามที่ตกเป็นข่าวด้วยครับก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าสื่อในสเปนจะบอกว่าเมสซี่กับเอริเก้มีปากเสียงกันทั้งก่อนเกมและหลังเกมที่พวกเขาพ่ายแพ้กับเรอัลโซเซดาดหลังจากนั้นเนี่ยเมสซี่ก็ขาดซ้อมในวันจันทร์โดยให้เหตุผลว่าปวดท้องแล้วก็มีข่าวลือว่าเจ้าของบัลลังก์ดอร์4สมัยจะขอย้ายทีมถ้าไม่เปลี่ยนโค้ชครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอดีตโค้ชของโรม่าและเซลตาบิโก้ก็เปิดโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าผลการแข่งขันเท่านั้นที่จะเป็นตัวระบุอนาคตของโค้ชทุกคนพร้อมยืนยันว่ายังได้รับการสนับสนุนอย่างดีทั้งบอร์ดของสโมสรและนักเตะในทีมเอลิเก้บอกว่าไม่เคยถูกยื่นคำขาดจากประธานสโมสรอนาคตของโค้ชรวมทั้งตัวเขาเนี่ยมันอยู่ที่ผลการแข่งขันเขายังรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากสโมสรและนักเตะ
และจะทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพเหมือนกับวันแรกที่เข้ามารับงานต่อไปนะครับส่วนประเด็นของเมสซี่เอลิเก้บอกว่าเมสซี่นี่ป่วยจริงครับเขาได้รับการแจ้งข่าวจากเมสซี่ที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบนะครับและเขาเองอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในนะครับเขาจะไม่ยืนยันหรือว่าปฏิเสธความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมในขาดเพราะไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่หลุดออกไปสู่ภายนอกเนี่ยเหมือนจะโดนเอาไปตีความให้เป็นเรื่องที่แย่ๆไปหมดครับเมสซี่เองก็กลับมาซ้อมในวันอังคารนะครับมาซ้อมคนเดียวซึ่งก็เป็นวันหยุดของทีมนะครับวันอังคารเนี่ยนักเตะคนอื่นพักแต่เมสซี่ก็กลับมาซ้อมแล้วก็มาร่วมซ้อมปกติในวันพุธตอนเช้าเพื่อเตรียมสำหรับเกมพบกับเอลเช่ซึ่งเอลิเก้ก็ไม่ได้บอกว่าได้พูดคุยเปิดอกกับเมสซี่หรือยังเกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงแต่กล่าวว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาที่จะพูดคุยกับนักเตะแต่ละคนในทุกๆวันนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องพูดเนี่ยเขาก็เลือกที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นกับเมสซี่ลุยส์ซัวเรสหรือว่านักเตะคนอื่นในทีมสำหรับเขาแล้วเนี่ยยังไงซะเมสซี่ก็เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและเรื่องนี้คงไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำบ่อยๆพร้อมกับพูดปิดท้ายว่าเขาเองก็เลี้ยงลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับการดูแลนักเตะครับซึ่งเขาอาจจะทำผิดไปบ้างก็ได้แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องยึดถึงทีมเป็นหลักไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎควบคุมความประพฤติที่ทุกคนเองก็ต้องทำตามให้เหมือนกันครับวันนี้มาก้านี่ไปทำแบบสำรวจนะครับบอกว่า 78% ของแฟนบอลบาร์เซโลนาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเอมเบรเก้ไม่ได้คุมทีมจนกระทั่งจบซีซั่นอีก 22% นั้นเชื่อว่าจะอยู่ครบครับในเรื่องเมสซี่กับอาการปวดท้องเนี่ยมาก้าก็บอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกครับที่แพ้เรอัลโซซาดัดและปวดท้องครับในวันที่แพ้ในยุคของกวาร์ดิโอล่าก็ปวดท้องเหมือนกันในวันนุ่งขึ้นครับแล้วก็ในคราวนี้ก็มาปวดท้องอีกเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาของเมสซี่เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะโค้ชครับนักเตะในทีมก็รู้ดีว่าใครใหญ่นะครับซาตานอิบราฮิมอาจจะไม่ได้ย้ายทีมเพราะว่าเมสซี่แต่เมสซี่ก็มีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาตานกับกวาร์ดิโอล่าไม่ค่อยดีนะครับหรือแม้กระทั่งมาติโน่ซึ่งเป็นคนที่แบบเหมือนกับบอกว่ามาเพื่อดูแลเมสซี่ครับก็มีปัญหาเหมือนกันตอนที่เปลี่ยนเมสซี่ออกจากสนามครับเรื่องนี้เอนริเก้คงจะเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างไรพวกบาร์โตเมียวก็พูดอยู่ได้น่าสนใจอยู่เรื่องนึงว่าทีมของเขาก็สร้างจากเมสซี่โดยเอาเมสซี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับครับมาต่อกันที่เรื่องราวของเอซีมิลานนะครับมีความเห็นล่าสุดจากอันเดโนกาเลนี่ประธานบริหารร่วมของเอซีมิลานเรียกร้องให้มีการนำเทคโนโลยีโกไลน์เนี่ยมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลกันโชว์เซเรียอาครับประเด็นมันโดนเปิดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เกิดประตูปัญหาในเกมที่ยังโรม่าบุกไปชนะอูดิเนเซ่1-0ซึ่งกาเลนี่บอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากครับที่จะพูดถึงการนำเทคโนโลยีโกไลน์มาใช้ในการโชว์เซเรียอาแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีคนไม่เห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในฟุตบอลอิตาลีครับกาเลนี่เนี่ยเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีฮอกอายของวงการเทนนิสที่จะคอยใช้จับว่าบอลลงเส้นหรือเปล่าซึ่งทุกกีฬาควรส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีนี้ครับในอังกฤษก็มีแล้วในเยอรมันก็จะมีการใช้ในปีหน้าซึ่งกาเลนี่บอกว่าอิตาลีก็ควรใช้เทคโนโลยีขอประทานอภัยครับก็ควรจะใช้เทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับนอกจากนั้นเมื่อโดนกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนอิตาลีก็คือผลงานที่ย่ำแย่ของมิลานเนี่ยโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เล่นในบ้านแล้วแพ้ซาสซูโอโลไป1-2กาเลนี่พูดถึงทีมของเขาว่าก็เล่นกันได้ดีแล้วครับสามารถคุมเกมได้จนกระทั่งมาเสียประตูน่าเสียดายครับที่ทีมมักได้ผลการแข่งขันที่ดีเวลาเจอกับทีมใหญ่แต่เวลาเจอกับทีมเล็กๆมักจะมาเสียคะแนนง่ายๆแบบนี้ครับกาเลนี่บอกว่าทีมของเขาคงต้องกลับมาคิดถึงการเล่นให้เข้าฝักเข้าฟอร์มให้เร็วที่สุดยังมีเกมต่อไปในวันเสาร์ที่สำคัญครับแล้วก็มีเกมบอลถ้วยที่ต้องเจอกับซาสซูโอโลอีกครั้งซึ่งทั้ง2เกมนี้ก็สำคัญกับเอซีมิลานมากครับนี่ครับเนี่ยลูกนี้ที่เป็นประเด็นนะฮะประตูระหว่างโรม่ากับอูดิเนเซ่อัสโตรีมงแล้วมันข้ามเส้นไปแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ครับอัสโตรีแล้วผู้เล่นโรม่าเนี่ยไปประท้วงผู้ตัดสินผู้กับเส้นกันสุดท้ายครับมาดูภาพช้าต้องใช้ภาพช้าดูเนี่ยครับเข้าไปแล้วแล้วสุดท้ายผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตูของโรม่าครับแล้วโรม่าก็ชนะไปด้วยลูกนี้นะครับประตูปัญหาลูกนี้ครับก็อังกฤษเอามาใช้แล้วครับเยอรมันใช้ปีหน้าก็ต้องดูอิตาลีจะนำมาใช้หรือไม่ครับ
อเลสซานโดเซซี่รับกองหน้าคนใหม่เอซีมิลานยืดอกยอมรับความผิดพลาดของตนเองครับที่ไม่สามารถจะเบียดแย่งตำแหน่งในทีมแอตเลติโกมาดริดได้กองหน้าอายุ27ปีถูกแลกตัวกลับมาสู่กาโชซัดอาอีกครั้งกับเอซีมิลานครับสวนทางกับเฟรโดตอเรสที่ย้ายไปอยู่ในบิเซนเต้กาเดรอนซึ่งจะเป็นการไปแบบยืมตัวเซซี่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนั้นแต่ปฏิเสธที่จะกล่าวโทษเดียโกซิเมโอเน่ถึงความล้มเหลวของตัวเองในสเปนแล้วก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองครับเขาบอกว่ามันเกิดความผิดพลาดฮะแล้วมันไม่ใช่ความผิดพลาดของโค้ชแต่เป็นความผิดพลาดของนักเตะมากกว่าและยอมรับว่าเขาไม่พร้อมฮะเมื่อย้ายไปอยู่แอตเลติโกในวันสุดท้ายของการซื้อขายนักเตะในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาครับนอกจากนี้อดีตกองหน้าตอริโน่ยืนยันว่าพยายามเต็มที่แล้วครับมันเป็นเรื่องยากที่ต้องย้ายไปอยู่กับสโมสรที่กำลังดีขึ้นเรื่อยๆและแย่งตำแหน่งตัวจริงกับคนอื่นเขาก็ต้องโทษตัวเองที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจโค้ชได้แล้วก็เป็นตัวเองครับที่ทำให้ตัวเองไม่ประสบความสำเร็จเกมต่อไปมิลานจะเจอกับโตริโน่ทีมเก่าของเซซี่เขาหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนบอลเพราะคิดว่าได้มอบหัวใจและวิญญาณให้กับทีมแห่งตูรินไปเรียบร้อยแล้วเขามีรอยสักอุทิศให้กับโตริโน่ดังนั้นจะไม่ฉลองในการพบกับโตริโน่สโมสรที่อยู่ในใจของเขาอยู่แล้วครับมีข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับโรม่าเปิดเผยข่าวดีอาเดียมลาจิชจะสามารถลงเล่นพบกับลาซิโอในเกมโรมดาร์บี้วันอาทิตย์นี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บที่เข่าจากเกมเอาชนะอูดิเนเซ่1-0และถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามหลังจากการสแกนอาการบาดเจ็บสโมสรทวีตข้อความว่าลาจิชมีอาการบาดเจ็บธรรมดาเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอ็นหัวเข่าสำหรับสัปดาห์นี้โรม่ามีโอกาสลุ้นแซงจ่าฝูงไปครั้งแรกหากสามารถคว่ำลาซิโอลงได้ขณะที่ยูเวนตุสจะพบกับนาโปลีในช่วงเย็นของวันเดียวกันวิกตอร์บอลเดสอดีตผู้สาประตูมือหนึ่งของบาร์เซโลนาได้รับข้อเสนอให้ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด18เดือนโดยสื่อในอังกฤษระบุว่าปีศาจแดงพอใจผลงานในเทวันวัย32ปีหลังจากมาซ้อมตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมโดยเดลิสตาได้เปิดเผยเพิ่มเติมบาร์เดสเซ็นสัญญากับโมนาโกสโมสรที่เคยต้องการตัวเขาไปร่วมทีมก่อนจะเจ็บเข่า10เดือนซึ่งเขาจะได้รับค่าชดเชยจากโมนาโกที่ยกเลิกสัญญาดังกล่าวโดยตอนนี้บาวเดสกำลังเรียกความฟิตที่แคริเบียนคอมเพล็กซ์สนามซ้อมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพร้อมจะเบียดตำแหน่งกับทางด้านของดาวิดเดคีอารุ่นน้องร่วมทีมชาติรวมทั้งอเนสซินดากาดและเบนเอมอสนั่นเองสโมสรบีอาร์เรอัลตกลงปล่อยตัวการนี้นิดเดียวตัวเก่าให้กับแอตเลติโกมาดริดยืมตัวใช้งานจนจบฤดูกาลนี้โดยมีข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าบีอาร์เรอัลแถลงการยืนยันว่าได้ปล่อยตัวการนี้ให้กับแอตมาดริดเป็นที่เรียบร้อยนิดเดียววัย33ปีย้ายมาเล่นในถิ่นเอลมาดริกาลตั้งแต่ปี2006ย้ายมาจากเรอัลซาราโกซาลงเล่นทั้งสิ้น250เกมในช่วงหน้าครับมาติดตามเรื่องราวของสปอร์ตเวิลด์ครับไปดูเบ็คแฮมจูเนียร์ครับได้รับเลือกให้เล่นในโปรโบเรียบร้อยแล้วครับand